มาวงเกตดีกว่าโอ้โหเกตไม่เข้าช่วงนี้เป็นอะไรกับการปาบอลมากวะเนี่ยเอาละครับสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนนะวันนี้เจอกันผมสมาร์ทมังกี้นะและคลิปโปเกมอนโกนะครับผมครับตอนนี้นะเป็นอีเวนต์พิเศษนะครับ3วันแล้วตั้งแต่เสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทร์นะครับเป็นการที่โฮโอกะลูเกียนะครับจะมาขึ้นแลดร่วมกับวิลิซิออนนะครับผมซึ่งที่ผมมองหาซ้ายขวาอยู่เพราะว่าผมอยู่ใต้ยิมแล้ว ตามจอนะฮะจอขึ้นมาครับผมจอมาแล้วนะครับผมอยู่ใต้ยิมแล้วครับแล้วก็มีลูเกียเกิดนะครับแต่ไม่มีคนแล้วเนื่องจากผมมาช้านะครับเพราะทานนู่นทานนี่อยู่แล้วเหลือ8นาทีครับไม่น่าจะมีใครแล้วล่ะฮะเสียดายอ่ะนะฮะซึ่งพูดต่อก่อนนะฮะตอนนี้ลูเกียโฮโอรอบนี้มีไชนี่ด้วยนะครับผมก็ใครที่ยังไม่ได้ก็สามารถมาตามเก็บกันได้นะฮะมันเกิดร่วมกันนะแต่ว่าวันนี้ตอนเช้าผมยังไม่เห็นวิลิซิออนเกิดเลยโอเคระหว่างรอนะฮะเรามารับเควสก่อนนะครับกล่องของขวัญประจำอาทิตย์นะผมครบพอดีนะครับผมตัวเราไม่เต็มเนาะตัวเต็มนี่เริ่มใหม่เลยนะฮะไปวนต่อคิวเลยนะครับโอเคไม่เต็มฮะอีก20ตัวนะครับมารับเควสกันดูซิว่าเราจะได้ชายนี่ไหมฮะอยากได้ไคโอก้ากับกราดอนนะครับตัวไหนก็ได้นะถ้าเป็นชายนี่ก็จะดีมากเลยครับส่วน3นกผมมีหมดแล้วไงนะครับชายนี่ไปทุกคนว่าได้ตัวอะไรก่อนผมอยากได้ไคโอก้าชายนี่กับกราดอนชายนี่อึ๊บแล้วผมจะเอาให้ดูทำไมเนี่ยผมว่าไม่เห็นนะเนี่ยว่าตัวอะไรมอนเทสมอนเทสมาทำไมนี้อ่ะปึ๊บหนีเอ็กซ์แลนต์ไปโอเคครับผมติดแล้วดีมากเลยไม่ต้องเปลืองบอลเยอะนะฮะตัวนี้คือจะบอกว่าไฟเออร์นะครับมอนเทสไม่ได้ใช้ก็ไม่ใช่นะอ๋อตัวนี้มีระบบบัดดี้ตัวใหม่นะผมยังไม่ได้เล่นกับเขาเลยวันนี้นะครับมันกีลักระหว่างนี้ผมก็เล่นบัดดี้รอไปก่อนดีกว่านะฮะเดี๋ยวถ่ายรูปกันมันสวยมากเลยนะครับถ้าใครเปิด AR Plus นะฮะดูดิตัวเบลอเลย กินไปลูก เอาไปเอาไปอีกอันนึงเฮ้ยเอาอีกไหมไปปึ๊บงึมงึมนี่แน่อร่อยแล้วสิ เอาไปไหนแล้วมากีลาสโอ้วิ่งไปไกลเลยฮะมันวิ่งเล่นคึกอย่างกับอะไรเลยนี่ดูฮะตัวเบลอเลยครับอย่าเผลอไปกดนะฮะมันจะร้องอย่างนี้มันไม่ใช่บอลนะเว้ยอย่าเผลอไปจับโอเคมันมีเควสครับผมแต่ว่าผมยังไม่ได้ทำมาเป็นคลิปพิเศษที่จะเจาะลึกถึงบัดดี้อย่างเดียวนะครับอาจจะทำมาให้เป็นคลิปนึงแล้วกันจะดูก่อนนะครับเพราะว่าจะมีเวลาทำไหมไปดูอีกทีนะเรามารอกันดีกว่าฮะว่าเราจะได้ตีบอสตัวต่อไปนู่นนะไข่ดำอีก11นาทีนะผมว่าตัวอะไรนะครับผมมาลุ้นกันเลยครับผมมาครับผมอีกแค่2นาทีครึ่งนะครับเดี๋ยวผมเอา ID ลองมาเปิดก็น่าจะพอดีแล้วครับเสียงค่อนข้างดังเดี๋ยวผมจะต้องตั้งกล้องปึ๊บตัวอะไรฮะโอเคครับลูเกียจัดไปครับผมอยากได้ลูเกียมากเพราะว่าโอ้ใช้นี่ผมมีแล้วครับโยนเลยไม่รอแล้วนะไม่รู้อ่ะผมว่าทันหมดอ่ะมีใครมาก็ได้เข้าหมดนะฮะนะครับโอเคจะดีมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าโฮโอมาผมก็ตีแหละถามว่าตีไหมก็คงตีแหละครับแต่ว่ามันมีแล้วไงฮะถ้าพอเป็นลูเกียก็รู้สึกดีขึ้นเยอะนะฮะคือถ้าสมมติเราไปตีแยกมันจะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งคือว่าเราสามารถได้บอลทุกรอบถูกไหมฮะจะได้บอลเยอะทุกรอบแต่ว่าผมอ่ะต้องอัดจอไปด้วยฮะถ้าที่ไหนไม่มีที่แขวนอย่างเงี้ยผมจบผมเล่นได้เครื่องเดียวผมไม่สามารถถือกด2มือได้ใช่ไหมมันต้องเอานิ้วโป้งกดนะฮะดังนั้นนะฮะอันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วกันเราก็เล่นไปเลยนะเพราะว่ามันวางได้เนาะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะ เล่นไม่ได้นะครับมุมไหนได้บ้างเนี่ยผมไม่ขยับแล้วนะต้องมีสักเครื่องอะตี3เครื่องเนี่ยใช้นี้ต้องออกสักเครื่องนึงเครื่องนี้ผมค้างไปแล้วครับเฮ้ยค้างไปเลยครับทุกคนเห็นหน้าจอป่ะมันยัง54วิอยู่เลยครับฮัลโหลเรียบร้อยครับจบแล้วสำหรับรอบแรกนะแต่ว่าเครื่องผมค้างไปแล้วไม่รู้ว่าถ้าลบไม่ใช่ลบปิดเปิดใหม่อ่ะมันจะเล่นได้หรือเปล่านะครับจะได้เข้ามาตีบอสอยู่หรือเปล่าไม่แน่เลยอ่ะมาดู ID ลองกันนะครับไม่เลยคนเห็นก่อนผมนะผมยังไม่เห็นเลยอ้าวไม่เห็นเหมือนกันตัวนี้ไม่ใช่นะฮะ2079นะครับตัวนี้ก็ไม่ใช่โถเอ้ยนะฮะ2072เดี๋ยว
ปิดเปิดเครื่องนี้ใหม่ก่อนนะฮะลูเกียร์เป็นตัวที่โยนยากมากนะครับสำหรับผมนะมันจับวง X ค่อนข้างยากอ่ะเหมือนไม่รู้มันนับแอนิเมชันตอนไหนกันแน่ตัวบ้านี่เข้าได้เว้ยเข้าได้เข้าได้เว้ยรีจอยอ้าวเรียบร้อยครับเออร์เลอร์ไทยอินทูสตาร์เลทเรียบร้อยครับเสียบัตรฟรีไปแล้วรอลุ้นว่าจะมีคนมาตีรอบ2หรือเปล่านะครับเซ็งอ่ะไม่มีแน่เลยอ่ะรางไม่ดีตั้งแต่เริ่มคลิปเลยเว้ยรอคนก่อนนะครับเผื่อมีคนเข้ามาเรียบร้อยครับยิมแรกก็รางไม่ดีตั้งแต่แรกเลยนะครับไม่มีคนครับรอจนถึง10นาทีแล้วนะฮะช่างมันแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปรอตรงโซนน้ำพุนะครับหวังว่าจะเป็นลูเกียอีกนะครับผมอุตส่าห์เจอลูเกียทั้งทีนะครับเซ็งอ่ะไปไปช่างมันเถอะไปรอข้างหน้าน้ำพุกันครับมาครับตัวอะไรอ่ะตัวอะไรฮะลูเกีย ไม่ค้างอีกนะเซ็งมากเลยบัตรแรกพลาดไปเลยฮะดียังเป็นบัตรส้มอยู่แต่ก็เสียดายอ่ะนะเป็นมูลค่า19บาท โอเคครับได้ตีลูเกียก็ยังดีอยู่20คนนะครับคิดว่าไม่ต้องถึงตรงนั้นก็น่าจะชนะอยู่นะครับผมว่าเมื่อกี้ในสวทช.ผมพลาดด้วยนะครับก็ไม่ได้พลาดเพราะว่าเราไปรอแล้ว คือตอนนี้เขาซ่อมทางอยู่ครับผมตรงสวทช.อ่ะมันถนนรถมันเข้ายากมากนะฮะมันต้องอ้อมไปมาผมว่าคนก็เลยไม่ค่อยเข้าไปตีตรงนั้นกันนะครับไม่งั้นมันต้องมีคนบ้างอ่ะวันนี้เพราะมันเป็นอีเวนต์พิเศษแล้วมันเป็นวันหยุดวันอาทิตย์ด้วยนะครับเออเสียบัตรฟรีไปเลยอันนึงอ่ะแต่ผมก็ไปรอก่อนเวลาแล้วนะ30นาทีได้นะฮะเออรวมกับไอ้ตัวนั้นเกือบชั่วโมงนะไปนั่งรอนะพอเข้ายิมก็เข้าได้เห็นป่ะแต่กลายเป็นว่ามันไม่มีรอบ2แค่นั้นเองฮะเซ็งอ่ะมาค้างอะไรตอนนั้นนะค้างอีกนี่กลับบ้านแล้วนะเริ่มครับผมได้2 ID นะฮะแล้วก็จะเป็นยิมสุดท้ายแล้วที่เป็น2 ID ใช่เพราะว่าหมดแล้วครับโก้โอเค20คนเมื่อก่อนนะตอนที่เจนใหม่ๆยังไม่เข้ามาครับโปเกมอนเมตามันจะมีอยู่4แขนใช่ป่ะไคลิกี้นะครับคนส่วนมากก็จะตีไคลิกี้จากยิม3ดาวใช่ป่ะแล้วก็เอาไปตีก๊อตนะฮะหรือว่าบันกิราฟนั่นเองนะฮะ4ดาวแล้วเอาไปกิราฟไปตีมิวทู วนไปเป็นรอบจากเนี้ยแล้วมิวทูก็เอามาตี4แขนใหม่นะฮะวนนะตัวเมตานะครับเมื่อก่อนใช้อยู่แค่นั้นแหละครับตอนนี้โปเกมอนมันเริ่มหลากหลายขึ้นนะมูฟมันเริ่มมีมากขึ้นนะมันก็ต้องคิดมากขึ้นนะโอเคมาดูกันนะเอาดีลองก่อนเอาดีลองก่อนไอ้ดีลองมันต้องกดเย็ดก่อนใช่มั้ยอ๋อผมจับมันไปแล้วตัวนึงฮะใช่มั้ยฮะผมยังไม่เห็นนะเห็นพร้อมกันทุกคนเลยนะปั๊บไม่ใช่ฮะ2077ไม่ดีนะต้อง21กว่าๆนะครับผมโอ้ได้บอลแค่โอ้12ลูกใช่มั้ยใช่มั้ยฮะทุกคนไม่ใช่ฮะโอ้โห2071กากว่าอีกแล้วก็ตุกมากเลยทุกคนเห็นป่ะวงไม่ยากครับแต่ว่าต้องกะแล้วปาเลยนะครับวงลูเกียนี่ไม่ยากนะฮะแต่ว่ามันล็อกไม่ได้ผมพยายามล็อกหลายรอบแล้วผมยังจับแอนิเมชันการล็อกบอลไม่ได้เลยฮะดูดิบินขึ้นไปข้างบนเราก็ปาไม่ถึงนะมาเครื่องหลักก่อนดีกว่าฮะเพราะว่าไม่ต้องรีบอะไรนะฮะเนี่ยเห็นปะคือวงมันนับต่ออ่ะเราต้องปาไปตอนไหนเนี่ยตอนที่มันเริ่มตีลังกาเนี่ยพอลงมาปุ๊บเราโยนบอลสวนไปได้เลยลองดูสิไม่ถึงนะฮะมันสูงมากครับไม่ใช่หลุดดิงนั้นเนี่ย วันนี้ไม่จับไม่ได้สักตัวก็ตลกอยู่นะฮะวงมันใหญ่มากครับแต่ว่าโยนให้เอ็กมันยากมากครับมันต้องแบบว่าเขาเรียกว่าให้วงเกตแล้วก็พอมันลงมาให้มันถึงเอ็กพอดีครับคำนวณแบบนั้นจะง่ายกว่านะครับล็อกไว้เกตแล้วพอมันตีปุ๊บเราก็ส่วนไปมันก็จะได้เอ็กพอดีนะฮะ ลูเกียร์ที่โยนยากเลยล็อกยากครับแอนิเมชันมันแปลกๆมาวงเกตดีกว่าโอ้โหเกตไม่เข้าช่วงนี้เป็นอะไรกับการปาบอลมากวะเนี่ยหลุดครับยิมต่อไปเดี๋ยวรอก่อนนะฮะมันจะเกิดช่วงเย็นๆนะครับช่วง4โมง5โมงจะเกิดถี่มากนะครับหรือมาจอยนะครับดีนะเมื่อกี้ดูก่อนปวดนิ้ว9คนนะครับ206ถ้ามันได้ชายนี่เราก็จะจับได้ลูกเดียวเว้ยพี่กิจได้หรือเปล่ากดที่หลังนี่เงี้ยไป9คนเองมันต้องได้คนหนึ่งแล้ว9คนน่ะ20มาไม่มีไม่ได้ก็มีไม่รู้มันวัดยังไงให้นั่นน่ะสิต่อคนนั้นได้ไหมครับชนี่ล่ะไม่ได้โอ้โหเขาจับได้ไหมเรียบร้อยครับไม่ได้
2068ตั้งกล้องก่อนนะเกรทครับลูกเกียร์ขอเอาแค่เกรทพอนะครับปาเอ็กซ์แลนด์โคตรยากนะครับที่สุดแล้วผมว่ามันสูงไปเอาวงแค่เกรทพอนะฮะวงใหญ่ๆ หน่อยอันนี้จะได้ไหมอ่ะถ้ามันบินสูงลองโอเคครับยังวงเกรทอยู่นะฮะมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าทำไมไม่โยนดีๆแล้วก็ลบคอมเมนต์ไป ผมไม่บอกแล้วกันนะฮะว่าใครมาคอมเมนต์แล้วก็ลบไปกลัวผมจะตอบอะไรเหรอคือโยนแบบควงฮะมันจะได้เปอร์เซ็นต์การจับเพิ่มขึ้นด้วยนะครับมันไม่ใช่แค่การโยนเพื่อความเท่นะฮะการโยนเกรดกับควงเกรดอะฮะเปอร์เซ็นต์ไม่เท่ากันนะครับผมนะนั่นแหละทำไมถึงเห็นคนเล่นโปเกมอนโยนบอลแบบควงกันนะฮะไม่ได้จะโชว์เท่โชว์อะไรนะครับมันจำเป็นต้องควงฮะโอเคครับตัวต่อไปเป็นโฮโอนะครับผมตามที่เขาคุยกันเมื่อกี้นะเฮ้ยมันเป็นบินเราลองเอาเลจิล็อกไปตีได้ไหมมันแพ้ล็อกคูณ2ใช่ปะบินกับไฟแพ้ล็อกคูณ2เอาเลจิล็อกไปครับขอโทษทุกคนนะที่อยู่ในคลิปด้วยนะครับ ผมไม่รู้จะนัดยังไงอ่ะเออผมไม่รู้ว่าอยู่ในกลุ่มผมหรือเปล่าเหมียวทศเหมือนจะเล่นที่มอทอเหมือนกันนะครับคนนี้ใช่เล่นที่มอทอแต่ผมยังไม่เคยเจอเลยอ่ะท่านโซเขาอยากได้ไหมอ่ะไม่เอาดีกว่าก็เหมือนเขายังเลเวลไม่ถึงเหมือนกันนะครับแอดมินโซของเรานั่นเองไปครับผมต่อไปโฮโอนะฮะไปครับผมโฮโอพี่16คนแล้วอ่ะนั้นรอห้องใหม่อ่ะพี่เข้ายังพี่เข้าแล้วนี่พี่กี่ทันปะเนี่ยมา16คนแล้วอ่ะอ้าวเข้าแล้วเหรอโอ้โหมีแต่บินทั้งนั้นเลยนกผีเสื้อนก ห้องเป็นมงคลสุดๆเ มื่อกี้9คนไม่ออกสักคนเลยนะพี่น้อยไปเปล่าเฮ้ยรอบนี้มันก็ไม่แจกแล้วใช่ๆแต่รอบที่เราตีซุยคุณกันนั้นอ่ะแจกทุกรอบ9คนตอนนั้นหมดโปรแล้ว ผมเอาเลจิล็อกไปแล้วกันนะครับ15 16คนอื้อหือโอ้โหโซล่าบีมครับเป็นโซล่าบีมครับทีเดียวเลจิล็อกปิวเลยตัวเองแพ้หินเลยเอาโซล่าบีมมายิงชาวบ้านเขาเนี่ยขอก่อน ผมให้พี่กดก่อนโอ้โหสีเหม็นซิดเลยนี่ตัวนี้ไงพี่ไอดีหลักพี่ยังไม่ได้กดไงไม่กล้ากดแล้วมาไอดีหลักเลยแต่พี่มาไม่เนี่ยไม่มาแต่โฮโอนี่จับง่ายนะง่ายกว่าตัวสูงคนไอไก่บ้าแล้วจริงๆถ้าดูให้มันเท่มันก็เท่นะครับสำหรับโฮโอเนี่ยถ้าดูไม่เท่มันก็จะเป็นแค่ไก่โต้งตัวนึงนะฮะที่บินได้วงมันเอ็กใหญ่มากเลยนะตัวนี้แต่ทำไมเราปลาไม่เข้านะโอเคเหลือ3แล้วครับบอลตั้งเยอะเมื่อกี้โอ้โหพี่น่าจ่ายเหมือนกันเนี่ยเหลือ3ลูกแล้วเนี่ย2แล้วลูกสุดท้ายครับเอาเกตแล้วกันเอาเกตแล้วกันครับโอเคครับถ้าดินลูกแรกผ่านคือได้โอเคหลุดทำไมวันนี้หลุดเยอะจังวะ3ตัวตีไป4ใบแล้ววันนี้ตัวแรกเครื่องค้างตัวที่2บินตัวที่3ได้มีตัว4สุดอีกแล้วนะฮะโหดูกันต่อไปว่าอยู่ตรงไหนเตอร์ตอนนี้ใต้เสาแล้วฮะเขาน่าจะอยู่ข้างในกันครับสำหรับโฮโอตัวนี้นะครับ2คนแล้วพี่กิจแล้วปะเนี่ย เดี๋ยวก็มากันเพิ่งแตกเอง ได้แล้ว พี่เราต้องโยนทิ้งให้หมดแล้วเหลือลูกเดียวพี่เหลือไม่เกินกับพลาดลุดมือนะครับผมนั่งเลยพี่93โอ้โหถูกมากใช้ได้ด้วยตัวใช้ได้เลยแหละแอคแท็กเต็มปะแอคแท็กเต็มปะโอ้โหนี่แหละของดีทำไมเหลือ4คนแล้วพี่พี่โดนเตะตลอดเลยอ่ะไม่แล้วเมื่อกี้2คนหายไปไหนอ่ะเขาออกอ่ะเมื่อกี้เห็น6คนนะเขาไม่สู้ปะรอดพี่ถ้าครึ่งนึงเราเกินมาครึ่งหลอดก็ได้ไงนี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะแต่ว่าจะเหนื่อยหน่อยแต่อย่างเงี้ยไชนี่จะออกตัวนึงพี่ไหวพี่ไหวอ
ลงเรียบร้อยครับเหลือประมาณสัก10วิได้อยู่แล้วแม่เชียวเชียวแสดงว่าสองไอ้เดียนหนีไปใช่ไหมหนีไปไหนไม่รู้อ่ะเนี่ยไอดีอันนี้มันนี่อันหนึ่งใช่ไหมไอดีหนึ่งอีกไอดีหนึ่งไปไหนไม่รู้มันโดนดีดออกอ่ะไม่รู้ทำไงมาลุ้นกันครับเมื่อกี้แค่4-5ไอดีเองนะฮะโอ้โหไม่มาครับ2704เอาแล้วน่าจะมีรอบนึงอีกตัวนึงที่มันออกไปใครอ่ะ2ตัวจับยากครับผมรู้สึกว่าวันนี้จับยากกว่าทุกรอบนะครับพี่จะเล่นคือมันโยนเข้านะแต่ว่ามันดื้ออ่ะผมพูดปุ๊บจับผิดปั๊บเลยเว้ยโอเคตัวนี้ไม่ดีฮะแต่ว่าเวเตอร์บูทนะทันเปล่าโอเคฮะรอตัวต่อไปครับมาครับผมมา20วิครับผมอาจจะเป็นยิมสุดท้ายหรือเปล่าตัวอะไรเอ่ยลูเกียลูเกียมาครับผมผมตีไปยิมแรกไม่ทันแล้วก็มายิมเหล็ก2แล้วก็ไป3 4 5นี่ยิมที่6แล้วครับน่าจะเป็นยิมสุดท้ายของผมแล้วครับขอลูเกียใช้นี่ยิมนี้ได้ตัวดีๆบ่อยมากนะครับเป็นความเชื่อ100 ลง 100 ลงใช้นี่100ลูเกียนี่ใช้ได้ด้วยนะเว้ยถ้าได้มานี่คือแบบเพอร์เฟคมากนะฮะนะครับผมมาดูกันว่ายิมสุดท้ายวันนี้เราจะเป็นยังไงกันนะฮะต้องใช้ปลาหินนะฮะไวมากนะ20คนตัวเดียวก็พอไม่โลภมากนะฮะตีแม่งหลายตัวแล้วเนี่ยบัตรแรกก็โดนโกงไปเนี่ยหลุดอ่ะเออมูมอนอย่าใจร้ายแจกลูกเกียร์มาเดี๋ยวนี้นะครับลุ้นเลยดีกว่าครับไม่ต้องรอใครนะครับผมมาดูกันว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับ20ไม่ถึง21ด้วยอ่ะไม่ดีแล้วขอใช้นี่แล้วกันเนาะนะขอใช้นี่นะครับใช้นี่นะฮะใช้นี่โอ้โหบอล9ลูกนะครับผมจะไม่มีผลเลยถ้ามันเป็นใช้นี่เว้ยใช่นี่โอ้โหธรรมดาครับ2046เป็นตัวที่ล็อกไม่ได้แล้วเราจะล็อกทำไมล่ะปลาเลย ลูเกียนี่ผมล็อกยากมากครับไม่เคยล็อกบอลมันได้เลย เกือบแล้ว มันมีอีกเสาหนึ่งนะฮะแต่ผมคงไม่ได้อัดแล้วนะครับผมเพราะว่าก็คลิปนี้ก็น่าจะยาวพอสมควรแล้วนะครับมาดูกันวันนี้เราจับไปเราตีไปกี่เสานะเสาแรกตีไม่ได้1นะเสา2เสาคู่หลุด2นะฮะแล้วก็สวทชเป็นลูกเกียร์3โฮโอตัวที่4หลุดนะฮะตัวที่5คือเมื่อกี้นะตัวที่6ถึงนี้นะตีไปหมด6ตัวครับผมได้มา1 2 3ตัวท้วนนะ แล้วก็ไม่ดีสักตัวเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรนะไว้ล่ากันใหม่แล้วกันเนาะพรุ่งนี้ยังมีเวลานะถ้าพอมีเวลาก็อาจจะเล่นตอนเลิกงานนะครับผมโอเควันนี้ไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังถึงตอนนี้นะแล้วก็อย่าลืมนะช่องเราเป็นช่องเกมนะครับมีการโพสเกมอื่นไลฟ์เกมอื่นนะฮะโพสคลิปอื่นๆเช่นลิงเล่นของนะที่ไม่ได้ออกมานานแล้วมีไวๆนี้แน่นอนนะสำหรับลิงเล่นของนะโอเคสำหรับ Death Standing ตอนนี้เราจบไปเรียบร้อยแล้วนะส่วนเกมน่าจะเป็นเกมอะไรผมขอคิดก่อนนะแล้วเจอกันในไลฟ์ตอนกลางคืนกันต่อนะสำหรับเกมต่อไปนะผมวันนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ครับฝากกดติดใจ Subscribe ให้ด้วยนะกดกระดิ่งด้วยก็ดีนะจะได้ไม่พลาดเวลาผมโพสคลิปนะไปเลยครับสวัสดีลูเกียอ้าวทำไมหมุนไม่ได้ลูกฮัลโหลนี่ต้องอย่างนี้เหรอคิดหน่อย